สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว SMP Dighton Tree Dighton Come Here Set วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับของในไลน์ SMP หรือว่า Shokugang Modeling Project กันนะฮะซึ่งครั้งนี้นะครับก็จะเป็น Dighton Tree หุ่นยนต์คลาสสิกจากค่าย Sunlight อีกเรื่องนึงนะฮะโดยตัวเซต SMP Dighton Tree นี้นะฮะเขาก็จะมีออกมาทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับโดยจะมีเวอร์ชันปกติแล้วก็เวอร์ชันนี้นะครับจะเป็น Dighton Come Here Set ซึ่งความต่างระหว่าง2เวอร์ชันนี้นะฮะนั่นก็คือตัวเวอร์ชันปกติเนี่ยก็จะมีแค่ตัว Dighton Tree นะฮะแต่ว่าตัวเซตนี้นะครับก็จะมีรถ Mac Patrol มาให้ด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราก็จะต้องมีรถคันนี้นะมันเป็นรถของบันโจนะครับพระเอกของเรานะฮะในเรื่องก็จะขับรถคันนี้นะครับแล้วก็จะค่อยแปลงร่างเป็นโหมดเครื่องบิน Mac Attacker แล้วก็ถึงจะเข้าไปในตัว Dighton Tree ก่อนที่จะแปลงร่างเป็นหุ่นนะฮะเพื่อความครบนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องจัดเซตนี้นะฮะสำหรับตัวแพ็กเกจนะครับหน้ากล่องนี้ก็สีสันค่อนข้างจะสดใสเลยนะครับส่วนมากพวกกล่องรวมของ SMP เขาจะทำมาเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสีมาแบบนี้นะค่อนข้างสวยเลยก็จะเป็นอาร์ตจากตัวของเล่นนะครับซึ่งหน้ากล่องนี้ก็จะมีให้ดูกิมมิคเลยนะครับว่าสามารถแปลงร่างได้ทั้ง3โหมดตามในเรื่องเลยนะฮะเป็นหุ่นไดตันทรีเป็นยานไดไฟเตอร์แล้วก็เป็นรถถังไดแทงนะฮะด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นท่าโพสตอนที่เขากำลังจะใช้ท่าไม่ตายซันแอตแทกนะครับพร้อมกับมีประโยคเด็ดนะครับเขียนอยู่ด้วยนะฮะนิจิรินโนชิคาราวคาริเตะอิมาฮิซัสโนซันอัตแทกก็จะเป็นประโยคเด็ดตอนที่เขาจะใช้ท่าซันอัตแทกซึ่งเป็นท่าไม่ตายประจำตัวนะฮะด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูกิมมิคคร่าวๆนะครับว่าสามารถโพสท่าแบบไหนได้บ้างมีอาวุธอะไรมาให้บ้างแล้วก็แปลงร่างเป็นโหมดไหนยังไงบ้างนะฮะด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นไดตันทรีพร้อมกับประโยคเด็ดอีกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นประโยคเด็ดตอนที่เขาพูดก่อนที่จะต่อสู้กับศัตรูนะครับโคโนนิจิรินโนคากายาคิโฮโซเรนุนนาระคาคัตเตโคยด้านบางกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นท่าโพสที่เราจะได้เห็นในเพลงเปิดนะครับพร้อมกับนิจิรินหรือว่าวงแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นกิมมิคประจำตัวอย่างหนึ่งของไดตันทรีนะฮะสำหรับแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาแกะดูแผงข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะเมื่อแกะมาจากกล่องแล้วแผงทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะครับน่าจะใช้เวลาต่อพอสมควรเลยนะฮะเท่าที่ดูคร่าวๆแล้วก็จะมีพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแผงกันคร่าวๆทีละแผงนะฮะเริ่มมาที่แผงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาของ Dighton Tree นะครับซึ่งเขามีมาให้2แบบนะครับเป็นแบบเล็กกับแบบใหญ่โดยเขาก็จะลงสีแดงตรงส่วนวงกลมตรงกลางนี้มาให้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเงินในส่วนของอาวุธนะครับซึ่งเขาทำสีเงินออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับจะเห็นว่ามันสะท้อนแสงแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกพาร์ทมือต่างๆนะครับก็ค่อนข้างจะมีมาให้หลายมืออยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนพาร์ทสีเทาที่จะเป็นส่วนลำตัวแล้วก็เกราะไหล่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของรถ Mac Patrol นะฮะก็จะมีชิ้นส่วนสีน้ำเงินอยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนพาร์ทสีเหลืองที่จะเป็นปีกแล้วก็มาจนหน้าอกของไดตันทรีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนใบหน้าของไดตันทรีนะครับเขาก็ลงสีตรงคางมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าแบบอ้าปากเนี่ยก็มีการลงสีดำข้างในปากไว้ให้แบบนี้แล้วนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับถึงจะเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าเขาก็ลงมาได้ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับแผงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ไม่ต้องงงนะครับว่าตัวหุ่นอยู่ไหนมาไล่ดูกันไปทีละสเต็ปนะครับเริ่มกันที่รถ Mac Patrol ของพระเอกบันโจของเรานะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยพอประกอบเสร็จแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้สวยมากเลยนะฮะถึงจะมีบางจุดที่เป็นสติ๊กเกอร์บ้างนะครับแต่ว่ามันก็โอเคเลยเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะฮะถ้าเกิดว่าดูผ่านกระจกนะครับข้างในนี่ก็จะเป็นห้องคนขับนะครับซึ่งห้องคนขับเนี่ยในการ์ตูนมันก็จะถูกเคลื่อนย้ายจากตัว Mac Patrol เนี่ยเข้าไปในตัว Dighton Tree นะครับเวลาเข้าไปในตัวหุ่นซึ่งเวลาขับหุ่นเนี่ยเขาก็จะขับจากห้องคนขับของรถแบบนี้นะฮะซึ่งข้างในเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตดูก็จะมีดีเทลของปุ่มคันโยกเก้าอี้อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งค่อนข้างจะละเอียดเลยนะครับน่าเสียดายนิดนึงนะครับตรงที่เขาไม่สามารถถอดตัวคอกพิทนี่ออกมาได้นะฮะเพราะในการ์ตูนเนี่ยเวลาจะเข้าไปขับใน Dighton Tree เนี่ยเขาจะถอดออกไปแค่เฉพาะส่วนคอกพิทนะฮะตรงรูปดาวข้างๆรถนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะแอบน่าเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าตัว Dighton Tree เนี่ยไม่มีสติ๊กเกอร์เลยแต่ว่าตัวรถเนี่ยสติ๊กเกอร์ค่อนข้างจะมีพอสมควรนะฮะตรงไฟหน้านี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะครับตรงกันชนด้านหลัง2ข้างนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะมองจากมุมบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับมองจากมุมล่างก็จะเป็นแบบนี้นอกจากนี้ตรงล้อก็ยังสามารถหมุนได้ด้วยนะครับเอามาถ่ายเล่นแบบนี้ได้ลองเอามาเทียบขนาดกับร่างรถตำรวจของ Darkfire จาก Super Mini Pla Setfire Dark One ที่ผมเคยรีวิวไปก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะสเกลเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะครับสามารถเอามาเล่นด้วยกันได้เลยเป็นรถตำรวจเหมือนกันด้วยถัดไปนะครับก็จะเป็นกิมมิคที่เจ๋งมากๆของตัว Mac Patrol เลยนะฮะก็คือการแปลงร่างเปลี่ยนโหมดเป็น Mac Attacker หรือว่าโหมดเครื่องบินนั่นเองนะฮะซึ่งลูกเล่นการแปลงร่างของ SMP เนี่ยทำออกมาได้ใกล้เคียงกับในอนิเมะมากๆเลยนะฮะวิธีการแปลงร่างนะครับขั้นแรกก็ให้กางตรงส่วนล้อหน้าทั้ง2ข้างพับไปด้านหลังนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็หมุนไปด้านหลังตรงนี้ก็จะมีมิสไซล์ยื่นออกมาด้วยนะครับเจ๋งมากแล้วจากนั้นก็กดลงไปให้มันลงล็อกแบบนี้นะฮะมองด้านบนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นระบบของมันนะฮะเดี๋ยวอีกข้างเรามาดูแบบด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะฮะขั้นแรกก็กางออกมาก่อนแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดล็อกที่เราจะต้องดึงออกมานิดนึงนะครับแบบนี้แล้วก็ค่อยหมุนแล้วมิสไซล์ก็จะออกมานะฮะ
พอไปด้านข้างนี้แล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นะฮะมันก็จะลงล็อกตรงนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับเขาคิดระบบมาดีมากเลยจากนั้นนะครับก็มาที่ส่วนข้างหน้ารถนะครับให้ถอดตรงส่วนฝาสีดำนี้ออกนะฮะแบบนี้จากนั้นก็พลิกมาที่ใต้รถเราจะเห็นหัวยานอยู่ข้างในนะครับให้ดันออกมาแบบนี้นะฮะจากนั้นตรงนี้ก็จะมีช่องอยู่นะฮะให้เราเอาฝาที่ถอดออกมานะฮะมาติดเอาไว้ตรงนี้แบบนี้นะฮะตรงนี้เป็นจุดที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาจะทำให้มันเป็นแบบฝาบานพับสามารถพับมาข้างล่างแบบนี้ได้เนี่ยก็น่าจะทำได้นะฮะแต่ว่าเขาก็ทำมาให้เป็นแบบถอดมาติดด้านล่างแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าสามารถพับได้เนี่ยเราก็จะไม่จำเป็นต้องถอดตัวฝาสีดำนี่เลยนะฮะทีนี้พอดันหัวยานออกมาด้านหน้าแบบนี้แล้วนะฮะก็พลิกมาด้านบนให้กางเขายานออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับส่วนหน้ายานจากนั้นก็มาในส่วนของล้อหน้าที่เราพับไปเมื่อกี้นี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปีกที่ถูกพับอยู่แล้วก็กางปีกออกมาแบบนี้นะฮะอีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยจากนั้นก็มาที่ด้านหลังนะครับตรงส่วนกันชนเนี่ยก็จะกลายเป็นสปอยเลอร์เราจะต้องดึงออกมาแบบนี้นะฮะเรายกขึ้นไปแบบนี้จากนั้นก็กางปีกด้านข้างออกแบบนี้แล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับก็ให้หมุนเอาไอพ่นขึ้นมาแบบนี้นะฮะเท่านี้เราก็เปลี่ยนเป็นโหมด Mark Attacker เรียบร้อยแล้วนะฮะสุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับในอนิเมะเลยนะครับลูกเล่นการแปลงร่างเนี่ยจะมีจุดเดียวที่ไม่เหมือนนะฮะก็คือจะเป็นส่วนฝาที่ปิดส่วนหัวยานด้านหน้าอย่างที่ผมบอกนะฮะแต่ว่าแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับเพราะว่านี่มันเป็นมินิพลานะฮะเป็นพลาโมที่สามารถทำออกมาได้ขนาดนี้นะฮะเจ๋งมากเลยนะครับอันนี้เล่นไปก็ขนลุกไปนะครับประทับใจมากซึ่งพอเป็นโหมดยานแล้วเนี่ยจุดที่เป็นดีเทลที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตรงส่วนหัวยานนี่นะฮะตรงส่วนสีเหลืองข้างหน้านี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ที่ใต้ยานตรงส่วนฟันปลานี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะฮะในโหมดยานนี่มองมุมบนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้สำหรับ Mac Patrol ก็จะมีลูกเล่นอยู่ประมาณนี้นะฮะเจ๋งมากๆเลยนะครับนี่ขนาดแค่รถที่ให้มาด้วยนี่ก็เจ๋งขนาดนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูตัว Dragon Tree กันเลยดีกว่านะฮะในเรื่องเนี่ยพอรถเขาแปลงร่างจาก Mac Patrol ที่เป็นรถตำรวจมาเป็น Mac Attacker ที่เป็นเครื่องบินแล้วเนี่ยพอถึงเวลาขับขันนะฮะบันโจเขาก็จะเรียก Dragon Tree ออกมานะฮะซึ่งประโยคเวลาเรียกเนี่ยก็จะเป็น Dragon Come Hereแล้วเราก็มาอยู่กับไดไฟเตอร์นะฮะซึ่งไดไฟเตอร์นี่ก็จะเป็นโหมดยานของตัวไดตันทรีนะครับเวลาที่ไดตันทรีปรากฏตัวมาเนี่ยก็จะปรากฏตัวมาในโหมดไดไฟเตอร์แบบนี้นะฮะก่อนที่บันโจเขาจะเข้าไปขับด้านในแล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็นไดแทงหรือว่าเป็นไดตันทรีนะฮะซึ่งในโหมดยานเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคมากๆเลยนะฮะทั้งลูกเล่นกิมมิกในการแปลงร่างแล้วก็ดีเทลต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ใกล้เคียงกับในอนิเมะมากๆเลยนะฮะในโหมดยานไดไฟเตอร์นี่นะครับมองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเขาก็มีกิมมิกของขาตั้งมาให้แบบนี้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นตอนบินก็เก็บขาตั้งเข้าไปได้แบบนี้ด้านหลังนี่ก็ยังมีขาตั้งด้วยนะฮะเราก็สามารถเก็บเข้าไปได้เหมือนกันแบบนี้นะฮะซึ่งกิมมิกในโหมดยานไดไฟเตอร์ก็จะมีอยู่เท่านี้นะฮะอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะกิมมิกหลักของเขาเนี่ยคือลูกเล่นในการแปลงร่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองแปลงร่างเป็นโหมดหุ่นไดตันทรีกันเลยดีกว่านะฮะตามในเรื่องเนี่ยตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่บันโจเขาจะขับตัวยานมาร์คอะแทคเกอร์เข้าไปข้างในนะครับเพื่อที่จะไปขับหุ่นไดตันทรีนะฮะในอนิเมะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะขับมาร์คอะแทคเกอร์เข้าไปด้านในแบบนี้นะฮะซึ่งตัว SMP เนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าตัวมาร์คอะแทคเกอร์เนี่ยเขาทำมาเป็นสเกลใหญ่นะฮะตามจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตามในการ์ตูนมาร์คอะแทคเกอร์จะมีขนาดถ้าเทียบกับตัวไดตันทรีก็จะอยู่ที่ประมาณปลายนิ้วผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ขับเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ย้ายคอกพิทไปนั่งที่ตัวหุ่นไดตันทรีนะฮะจากนั้นเขาก็ถึงจะแปลงร่างเป็นหุ่นไดตันทรีโดยที่บันโจก็จะแหกปากว่าเชนจิไดทันขั้นตอนการแปลงร่างเป็นโหมดหุ่นไดตันทรีนะครับก็ถือว่าเป็นกิมมิกที่ทำออกมาได้เจ๋งมากอีกเหมือนกันนะฮะน่าจะใกล้เคียงกันในอนิเมะที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แล้วนะฮะขั้นแรกนะครับก็ให้ถอดตรงส่วนพาร์ทนี้ออกนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็พาร์ทนี้จะกลายเป็นพาร์ทที่ไม่ได้ใช้นะครับจากนั้นก็ถอดตรงปีกทั้งสองข้างออกนะฮะแบบนี้อีกข้างก็เหมือนกันแบบนี้นะฮะเราก็จะเจอกับแขนที่อยู่ด้านในนะครับจากนั้นก็พลิกมาที่ข้างใต้ยานนะฮะให้เราดึงแขนออกแบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นตัวล็อกที่ล็อกแขนให้ติดอยู่กับตัวในโหมดยานนะครับให้ดันตัวล็อกนี้เข้าไปข้างในแบบนี้อีกข้างก็เหมือนกันนะฮะจากนั้นให้ถอดตรงส่วนฝาตรงนี้ออกนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้แยกตรงส่วนขาออกนะครับตรงส่วนขานี้ก็จะมีจอยติดอยู่แบบนี้จากนั้นถอดตรงปีกด้านหลังที่ติดอยู่กับจอยนี้ออกแบบนี้นะฮะแล้วก็พักปีกอันนี้ไว้ก่อนจากนั้นก็เก็บจอยตรงนี้เข้าไปทีนี้ก็กลับมาที่ตรงส่วนนี้นะฮะให้พับมาข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ประกบให้ลงล็อกแบบนี้แล้วก็ส่วนกระโปรงหน้าลงแบบนี้เท่านี้ก็จะเป็นทรงหุ่นแล้วนะครับจากนั้นก็มาที่ส่วนแขนนะครับให้เราดึงแขนออกมาแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะฮะแล้วก็นำพาร์ทมือนะครับ
มาติดเข้าไปแบบนี้จากนั้นก็มาที่ส่วนของหัวยานนะฮะให้เราหดตรงส่วนหัวยานนี้ลงไปแบบนี้นะฮะจากนั้นก็แยกออกเป็น2ส่วนแบบนี้แล้วก็ค่อยๆพับมาด้านข้างอีกข้างก็เหมือนกันนะฮะก็จะได้เป็นเกราะไหล่แบบนี้จากนั้นก็พลิกมาที่ด้านหลังนะครับให้เปิดฝาด้านหลังออกก็จะเจอกับหัวอยู่ด้านในนะฮะให้พับตรงส่วนหัวขึ้นมาให้ได้แบบนี้นะฮะจากนั้นก็ปิดฝาด้านหลังทีนี้ก็จะเห็นนะครับว่าตรงเขาเนี่ยมันกลับหัวอยู่เราก็ถอดออกแล้วก็หมุนให้มันตรงแบบนี้นะฮะจากนั้นเราก็จะมาที่ส่วนของปีกที่เป็นฝาครอบตรงแขนที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นี้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นส่วนของแบ็คแพคนะฮะให้นำพาร์ตตีนตะขาบที่เป็นพาร์ตเหลือตอนที่เป็นโหมดยานไดไฟเตอร์มาติดเข้าไปด้านในของฝาครอบแบบนี้นะฮะอีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยจากนั้นนะครับก็ให้นำส่วนปีกท้ายยานที่เราถอดมานะฮะมาติดเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะแบบนี้แล้วก็นำปีกอีกข้างมาติดเข้าไปที่จุดเดียวกันเท่านี้เราก็จะได้แบ็คแพคของ Dragon Tree แล้วนะฮะสุดท้ายนะครับก็นำแบ็คแพคที่เราประกอบเมื่อกี้นี้นะฮะมาติดเข้าไปที่ด้านหลังแบบนี้ได้ผ่าน3เท่านี้เราก็จะแปลงร่างเป็นโหมดหุ่น Dragon Tree เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะออกมาเท่มากๆเลยนะครับกิมมิคการแปลงร่างนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเล่นสนุกมากแล้วก็ใกล้เคียงกันในอนิเมะอีกนะฮะนอกจากนี้ทรงเนี่ยก็สวยมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมกับจุดขยับกันนะฮะเริ่มมาที่ส่วนหัวนะครับส่วนใบหน้านี่เขาลงสีมาให้แล้วหมดเลยนะฮะดีมากๆเลยนะครับสำหรับการแยกสีของ SMP Dragon Tree ตัวนี้นะฮะเพราะว่าทั้งตัวเนี่ยไม่มีจุดไหนที่เป็นสติ๊กเกอร์เลยนะฮะส่วนจุดขยับช่วงหัวนะฮะก็จะเป็นบอจอยนะฮะสามารถหมุนได้360เงยขึ้นได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ก้มได้ถึงขนาดนี้ช่วงหน้าอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่เขาแยกสีมาให้แล้วนะฮะไม่มีสติ๊กเกอร์เลยนะครับช่วงต้นแขนนะครับถึงแม้ว่าเกราะไหล่มันจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าจุดขยับก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาแก้บั๊กทุกอย่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อให้มีเกราะไหล่ใหญ่ๆอยู่แบบนี้นะฮะก็ยังเป็นบัตเตอร์ฟลายนะครับสามารถงอมาข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็งอไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ซึ่งยังสามารถดึงออกมาได้ถึงขนาดนี้ด้วยนะครับสำหรับจุดขยับช่วงต้นแขนแล้วทีนี้เราก็จะสามารถงอมาข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็จะไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้สุดมากๆแล้วก็ยังสามารถหมุนได้360ด้วยนะฮะซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าตรงเกราะไหล่เนี่ยมันจะติดกับช่วงเกราะตรงหัวไหล่นี่ก็แน่นอนนะครับว่าเขาแก้บั๊กมาให้แล้วนั่นก็คือเราสามารถขยับเกราะไหล่ด้านบนนะฮะเพื่อหลบเกราะไหล่ด้านล่างได้แบบนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ต้นแขนเนี่ยสามารถหมุนได้360เลยนะฮะช่วงต้นแขนตรงนี้ก็สามารถหมุนได้360ส่วนช่วงข้อศอกก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับสุดมากๆข้อมือก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถหมุนได้360แล้วก็ขยับขึ้นลงได้ค่อนข้างจะอิสระนะครับสำหรับจุดขยับช่วงลำตัวนะครับก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้แบบนี้นะฮะนอกจากนี้ยังสามารถเงยได้ด้วยนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือไม่สามารถก้มได้นะฮะซึ่งเวลาเงยนะฮะที่มันเงยได้แค่นี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันติดแบ็คแพคด้านหลังที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเขาก็แก้บั๊กมาให้อีกแล้วนะครับนั่นก็คือเขาให้เป็นแบ็คแพคอันเล็กมานะครับเพื่อให้เรามาสลับเปลี่ยนกับอันใหญ่นะฮะซึ่งตัวแบ็คแพคอันเล็กเนี่ยจะมีมาให้เฉพาะเซตเดตันคัมเฮียเซตนี้เท่านั้นนะฮะถ้าเกิดเราไปซื้อตัวปกติเนี่ยจะไม่มีนะฮะเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนดูกันนะฮะพอเปลี่ยนเป็นแบ็คแพคอันเล็กแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเรามองจากข้างหน้าเนี่ยก็จะดูไม่ค่อยออกนะฮะเพราะว่าปีกเนี่ยมันขนาดค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะฮะแต่มองจากด้านหลังเนี่ยก็คือจะต่างไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าแบ็คแพคอันที่แปลงร่างได้เนี่ยมันใหญ่มากทีนี้มาลองเงยดูนะครับก็จะสามารถเงยได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าพอเปลี่ยนเป็นแบ็คแพคอันเล็กแล้วเนี่ยก็จะสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ติดแบ็คแพคด้านหลังแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับสำหรับผมแล้วผมชอบแบบอันใหญ่มากกว่านะครับเพราะว่ามันแปลงร่างได้นี่แหละฮะอย่างที่เคยบอกหลายคลิปนะครับว่าผมจะชอบแปลงร่างแบบไม่เปลี่ยนชิ้นส่วนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยชอบแบบอันใหญ่ที่มันแปลงร่างได้มากกว่านะฮะเดี๋ยวก็ขอเปลี่ยนเป็นแบบอันใหญ่เหมือนเดิมดีกว่านะฮะซึ่งโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอันใหญ่เนี่ยจุดขยับได้เท่านี้มันก็เจ๋งแล้วนะฮะถัดมาก็เป็นส่วนต้นขานะครับก็สามารถยกขึ้นมาข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็ไปข้างหลังได้ประมาณนี้นะฮะอาจจะไม่เยอะมากแล้วก็ยังสามารถหมุนได้360แบบนี้นะฮะจากนั้นที่ส่วนหัวเข่าเนี่ยก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็ช่วงขาตรงหน้าแข้งจนถึงเท้านะฮะจะเป็นจุดเด่นของ Dragon Tree เลยนะครับก็คือเขาจะมีปีกอันใหญ่ๆติดอยู่ที่ขาจนถึงเท้าแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเป็นของเล่นสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนว่ามันจะขยับข้อเท้าไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ SMP เขาก็แก้บั๊กมาให้แล้วนะฮะตรงส่วนที่ติดปีกสีขาวนี่นะฮะมันสามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะฮะนั่นก็เลยทำให้เราสามารถขยับข้อเท้าได้อย่างอิสระเลยนะครับซึ่งข้อเท้าเนี่ยก็สามารถโยกไปด้านข้างได้ถึงขนาดนี้นะฮะแล้วก็ยกขึ้นยกลงได้แบบนี้
ที่ใต้เท้าก็จะมีดีเทลของไอพ่นแบบนี้นะฮะซึ่งในโหมดหุ่นนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะมีรูอยู่2รูแบบนี้นะฮะเขามีเพื่อให้ใส่ตัวล็อกอันนี้นะฮะเผื่อว่าใครอยากจะปิดเข้าไปเพื่อที่จะได้ให้มันล็อกไม่พับตรงนี้มาเองนะฮะก็สามารถติดได้นะครับแต่ว่าผมก็ขอไม่ติดแล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ชอบเปลี่ยนชิ้นส่วนเทียบขนาดกับโรบอททามาชิกันดั้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะก็จะเห็นเลยนะครับว่าตัว SMP Dayton Tree เนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับกันดั้มนี่ก็จะสูงอยู่ที่ประมาณเอวของ Dayton Tree เองนะครับเทียบขนาดกับ SMP Trader G7 ที่เป็นหุ่นคลาสสิกจาก Sunrise เหมือนกันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะ Dayton Tree เนี่ยสูงยิ่งกว่า Trader G7 อีกนะฮะซึ่งพอเอามายืนคู่กันแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกขลังมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นหุ่นคลาสสิกจากค่าย Sunrise เหมือนกันนะฮะก็จะสังเกตเห็นได้ถึงสมัยนิยมนะฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็นิยมหุ่นทรงแบบนี้สีโทนประมาณนี้แล้วก็แบบมีปีกข้างหลังแบบนี้นะฮะสำหรับของที่ให้มานะครับก็จะมีมือแบร์1คู่มือชี้นิ้ว1คู่Dayton Fan ที่จะเป็นอาวุธรูปทรงพัดอาวุธประจำตัวของ Dayton Tree นะฮะพาร์ท Dayton Fan ตอนที่กลางเต็มที่1คู่พาร์ทสำหรับเอาไว้ติด Dayton Fan ที่กลางเต็มที่ให้เอามาประกอบเป็นโล่ Dayton Javelin พาร์ทหน้าแบบอ้าปากถัดจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นพวกออปชันพาร์ทแล้วก็พาร์ทอาวุธที่ให้มากับเฉพาะเซต Dayton Cameo เซตนี้เท่านั้นนะฮะถ้าซื้อเซตปกติก็จะไม่มีอาวุธกับออปชันพาร์ทพวกนี้นะฮะ Dayton Thunder 1คู่ Dayton Big Wave Dayton Fan อีก1อันถ้าเกิดว่าใครที่ดูในอนิเมะนะฮะก็จะรู้ว่าตัวอาวุธ Dayton Fan เนี่ยมันจะต้องใช้คู่2อันแบบนี้นะฮะซึ่งในเซตธรรมดาก็จะให้มาแค่อันเดียวนะครับอยากได้อีกอันก็จะต้องซื้อ Dayton Cameo เซตนี้นะฮะสุดยอดไปเลยนะครับการตลาดของบันไดพาร์ท Dayton Fan แบบกลางไม่เต็มที่1คู่มือแบบนิ้วเหยียดตรงสำหรับถือ Dayton Fan 1คู่พาร์ทไดตันมิดไซด์สำหรับเอาไว้ติดที่ตรงสะโพกซึ่งตัวมิดไซด์นี่เขาก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคนอนิจิรินโนคากายาคิโอโซเรนุโนนาระคาคัตเตโคยอันนี้ผมก็โพสต์เอาไว้เป็นท่าเปิดตัวของไดตันทรีนะฮะเวลาที่เขาแปลงร่างเป็นหุ่นเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะโพสต์ท่านี้นะชี้นิ้วไปที่วงกลมตรงกลางหน้าผากนะฮะพร้อมกับประโยคเด็ดที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่กลัวประกายแสงของวงอาทิตย์นี้ก็ด่าหน้ากันเข้ามาเลยลองให้ถือไดตันแฟนคู่ดูจะได้ประมาณนี้นะฮะออกมาเท่มากเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าในอนิเมะเนี่ยไดตันแฟนก็จะใช้เป็นคู่แบบนี้นะฮะซึ่งอาวุธไดตันแฟนเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโจมตีแล้วก็สามารถกางมาเป็นโล่เอาไว้ป้องกันได้ด้วยนะฮะซึ่งจุดขยับเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับจะเห็นว่าตรงขาเนี่ยผมกางขนาดนี้ก็ยังไม่มีปัญหานะฮะสามารถยืนได้สบายมากลองให้ถือพาร์ทไดตันแฟนที่กางเต็มที่แล้วมาต่อกันเป็นโล่พร้อมกับดาบไดตันซันเดอร์ดูก็จะได้แบบนี้นะฮะในเรื่องของจุดขยับนี่ต้องบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยนะฮะสามารถจับมาโพสท่าเท่ๆได้แทบทุกท่าเลยนะฮะไม่มีตรงไหนที่ติดเลยนะครับไดตันมิไซล์อันนี้ก็โพสเอาไว้เป็นท่าตอนที่ยิงไดตันมิสไซล์นะฮะซึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนพาร์ทตรงเกราะสะโพกให้เป็นเวอร์ชันตอนที่กางไดตันมิสไซล์ออกมานะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าตัวพาร์ทไดตันมิสไซล์เนี่ยให้มาเฉพาะเวอร์ชันไดตันคัมเฮียเซตนี้เท่านั้นนะฮะแต่มันจะต้องมีจริงๆนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถทำท่านี้ได้นะฮะนิจิรินโนชิกราวคาริเตะอีบ้าฮิซัสโนอันนี้ผมก็โพสต์เอาไว้เป็นท่าก่อนที่เขาจะใช้ท่าไม้ตายซันแอทแทกนะฮะในเรื่องนี้เขาก็จะโพสต์ท่านี้ก่อนนะครับจุดขยับตรงช่วงแขนเนี่ยสุดมากเลยนะครับเพราะว่าสามารถโพสต์ท่านี้ได้เหมือนกันในอนิเมะเลยนะฮะมันก็จะเป็นการเอาแขนมาครอสข้างหน้าแบบนี้นะฮะพอโพสต์ได้แบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าหลุดออกมาจากในอนิเมะเลยนะครับซันแอทแทกอันนี้ก็จะเป็นท่าไม้ตายของไดตันทรีนะฮะหลังจากที่เขาโพสต์ท่าเมื่อกี้แล้วเนี่ยเขาจะกระโดดขึ้นไปพร้อมกับกระโดดถีบขาคู่ลงมาทะลวงตัวศัตรูนะครับซึ่งศัตรูที่โดนท่าซันแอทแทกนี้ไปก็ตายกันหมดนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นกิมมิกในการแปลงร่างเป็นโหมดรถถังไดแทงค์นะฮะซึ่งตัวไดตันทีเนี่ยก็ตามชื่อนะฮะก็คือแปลงร่างได้3โหมดนั่นเองนะฮะซึ่งโหมดที่3นั้นก็จะเป็นรถถังไดแทงค์นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแปลงร่างยังไงนะฮะขั้นแรกก็ให้เราถอดตรงส่วนแบ็คแพ็คออกมาก่อนนะฮะแบบนี้แล้วก็พักแบ็คแพ็คไว้ก่อนจากนั้นก็เก็บหัวลงไปนะครับก็ทำสลับกันจากตอนที่แปลงจากไดไฟเตอร์เป็นไดตันทีนะฮะก็ให้ถอดเขามาก่อนแล้วก็กลับด้านแล้วตีเขากลับเข้าไปนะครับจากนั้นก็มาที่ข้างหลังเปิดฝาออกแล้วก็พับหัวลงมาปิดฝาคืนจากนั้นมาตรงส่วนเกราะไหลให้ค่อยๆยกขึ้นนะฮะทั้งสองข้างแบบนี้นะฮะที่ต้องให้ค่อยๆยกขึ้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ายกแรงไปเนี่ยตรงส่วนบานพับด้านในนี่มันจะหักได้นะฮะจากนั้นก็ให้ยืดตรงส่วนปลายหัวยานออกมาแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะฮะพอได้แบบนี้แล้วก็เอามาประกบกันให้เป็นหัวยานนะครับแบบนี้จากนั้นมาที่ส่วนแขนนะครับก็ให้ถอดตรงมือออกแล้วก็หดแขนกลับเข้าไปนะครับจากนั้นหมุนตรงต้นแขนให้ไปด้านหน้าแบบนี้นะครับอีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยถอดมือหดแขนหมุนไปด้านหน้าขั้นตอนถัดมานะครับให้กางตรงส่วนจอยที่พับเก็บอยู่ตรงด้านข้างตัวออกมาแบบนี้นะฮะทั้งสองข้างเลยนะครับจากนั้นก็ให้มาที่ส่วนแบ็คแพ็คที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะครับให้แยกส่วนออกเป็นสองข้างแล้วก็เอาตีนตะขาบด้านในออกมาแบบนี้นะฮะอีกข้างก็เหมือนกัน
ในส่วนของตีนตะขาบที่ถอดออกมานะครับให้ถอดพาร์ทสี่เหลี่ยมด้านในนี้ออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้เอาพาร์ทสี่เหลี่ยมที่ถอดออกมามาติดตรงนี้นะฮะแบบนี้จากนั้นก็ยืดส่วนตีนตะขาบนี้ออกแบบนี้นะฮะตรงนี้เจ๋งมากผมชอบมากนะครับอีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยจากนั้นเราก็เอาพาร์ตตีนตะขาบนี้นะครับมาติดเข้าไปที่จอยข้างลำตัวที่เรากางออกมาเมื่อกี้ให้ได้แบบนี้นะฮะอีกข้างก็เหมือนกันเลยเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็พลิกไปที่ด้านหลังแล้วก็ให้ติดขาทั้งสองข้างเข้าด้วยกันด้วยจอยตรงนี้นะฮะพอติดเข้าด้วยกันแล้วก็ให้ยกขาไปข้างหน้าซึ่งตรงหัวเข่าที่เป็นดับเบิลจอยเนี่ยนะครับพอเรางอมาข้างหน้าแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเขามีดีเทลของไอพ่นซ่อนอยู่แบบนี้นะฮะเจ๋งมากเลยนะครับจัดทรงให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วขั้นสุดท้ายนะครับเป็นจุดที่เจ๋งมากแล้วผมก็ชอบมากๆในตัว SMP นี่เลยนะฮะนั่นก็คือเราจะต้องดึงกระบอกปืนออกมาจากเท้าทั้งสองข้างนะฮะซึ่งดูแบบนี้เนี่ยมันก็ดูเป็นไอพ่นใช่ไหมฮะเราสามารถดึงออกมาได้แบบนี้เลยนะครับเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับก็จะกลายเป็นกระบอกปืนนะฮะอีกข้างก็แบบนี้ซึ่งมันเจ๋งมากเลยนะครับเขาสามารถซ่อนตัวกระบอกปืนเนี่ยเข้าไปด้านในขาได้โดยที่จุดขยับช่วงข้อเท้าก็ยังดีอยู่นะฮะคราวนี้เราก็จะแปลงร่างเป็นโหมดไดแทงค์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าใกล้เคียงกับในอนิเมะมากทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะตรงส่วนกระบอกปืนเนี่ยผมอึ้งมากที่ตัว SMP เนี่ยมันสามารถทำได้ถึงขนาดนี้นะฮะนี่คือแบบน้องๆโชโกคินเลยนะฮะซึ่งพอแปลงร่างไปหมดรถถังแล้วเนี่ยพาร์ทที่จะเป็นส่วนเหลือก็จะเป็นพาร์ทปีกตอนที่เป็นยานนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะให้มันมีพาร์ทเหลือนี่นะฮะก็สามารถถอดตรงปีกนี้ออกนะฮะแล้วก็กลับด้านแบบนี้จากนั้นก็เอาไปติดที่แขนแบบนี้นะฮะอีกข้างก็ทำเหมือนกันนะฮะถอดแล้วก็กลับด้านแล้วก็มาติดที่แขนเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถเอามาติดแบบนี้ได้นะฮะซึ่งโหมดรถถังที่มีพาร์ทปีกติดอยู่เนี่ยจะโผล่ออกมาในตอนที่3นะฮะเป็นตอนที่เขาโชว์การแปลงร่างเป็นไดแทงให้ดูครั้งแรกนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมหลังจากตอนที่3เนี่ยไอ้พาร์ทปีกตรงนี้มันหายไปกลายเป็นแขนแบบนั้นนะฮะแต่ว่าตัว SMP เนี่ยก็สามารถทำกิมมิคแบบตอนที่เป็นโหมดไดแทงที่มีปีกแบบนี้ให้เหมือนกับตอนที่3ได้ด้วยนะฮะซึ่งในโหมดไดแทงนี่นะครับมองด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ตัวตีนตะขาบเนี่ยจะไม่สามารถไถได้นะครับจะมาเป็นล้อตายเป็นยังไงกันบ้างครับกับ SMP Titan Tree ตัวนี้นะฮะส่วนตัวแล้วนะผมบอกเลยว่าผมประทับใจมากนะฮะทั้งกิมมิกในการแปลงร่าง3โหมดได้เหมือนในอนิเมะแล้วก็เมคานิกในการแปลงร่างเนี่ยเขาทำมาได้ใกล้เคียงกับในอนิเมะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเทคโนโลยีตอนนี้แล้วนะครับผมว่าแล้วก็พวกดีเทลต่างๆตามตัวเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะไม่มีจุดไหนที่เป็นสติ๊กเกอร์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Mark Patrol ที่มาในเซต Titan Come Hereนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าสามารถแปลงร่างเป็นมาร์คอะแทคเกอร์ได้เหมือนกับในอนิเมะเลยนะฮะใครที่คิดจะต่อยตัวนี้นะฮะผมแนะนำว่าให้จัดเป็นไดตันคัมเฮียเซตดีกว่านะครับเพราะว่ามันครบกว่าจะได้ทั้งพาร์ทอาวุธอื่นๆแล้วก็มาร์คแพทโทด้วยนะฮะสำหรับคะแนนนะครับผมจะขอให้ไปที่9เต็ม10ครับให้เกือบเต็มเลยนะครับเพราะผมชอบมากจุดที่หักไปคะแนนเดียวเนี่ยจะเป็นเรื่องของพาร์ทเหลือกับการเปลี่ยนพาร์ทบางส่วนเวลาที่แปลงร่างนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะว่าผมเป็นประเภทชอบหุ่นที่มันสามารถแปลงร่างได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนพาร์ทนะฮะซึ่งบางจุดเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถหาที่เก็บตามตัวได้นะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำมาให้ก็แอบน่าเสียดายนิดนึงก็เลยขอหักไปคะแนนนึงนะฮะแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าทั้งลูกเล่นแล้วก็จุดขยับนี่คือจัดเต็มสามารถเล่นได้สนุกมากๆเลยนะฮะใครที่เป็นแฟนๆTitan Treeนะฮะหรือว่ากำลังอยากจะตามเก็บหุ่นคลาสสิกของ Sunrise ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับคุ้มค่ามากๆผมแนะนำเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ตัว Titan Treeนี้แต่ว่าไม่อยากได้โชโกคินเพราะว่ามันอาจจะขนาดใหญ่ไปหรือว่าราคาแรงไปนะฮะตัว SMP นี่ก็ตอบโจทย์มากนะครับสามารถซื้อมาเล่นแทนกันได้เลยนะฮะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้นะผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัว SMP Titan Tree ตัวนี้หรือว่าใครเป็นแฟนๆ Titan Tree หรือว่า Super Robot รุ่นเก่าหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับแล้วถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เสาร์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ